ื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆ HR ทุกคนนะคะแล้วก็หลายคนที่อาจจะเป็นสายเทคอะไรก็น่าจะได้ร่วมสัมมนาเป็นแบบอย่าเรียกว่าสัมมนาเลยเป็นเหมือนวงจิบกาแฟยามสายแล้วกันนะคะก็วันนี้นะคะพิเศษจริงๆนะคะทักทายแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะวันนี้อยู่กับนุ่นนะคะตะวันรุ่งปริสุทธิธรรมนะคะก็เป็นคนข่าวแต่ว่าสนใจงาน HR นะคะก็วันนี้ก็มารับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ HR Tech ก่อนจะไปงานจริงแล้วเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนเพราะว่าปีนี้เราจัดที่พารากอนเหมือนเดิมนะคะก็วันที่2-3กรกฎาคมนี้จะได้เจอกันแต่อุ่นเครื่องวันนี้เนี่ยพูดคุยกันนะคะอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะส่งตรงจากอเมริกาเลยนะคะอยู่กับคุณดามมงคลหงชัยนะคะผู้ก่อตั้งโอคาดีและนักศึกษาปริญญาเอกที่ Portland State University สหรัฐอเมริกานะคะสวัสดีค่ะคุณดามสวัสดีครับได้ยินผมชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาร่วมอยู่ตอนนี้กับเราด้วยตอนนี้139คนนะคะยังทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยเนาะวันนี้ก็ในฐานะที่คุณดามเองนะคะก็เป็นสายเทคแล้วก็มาผันตัวมาอยู่ในวง HR นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาจายแล้วก็สครัมด้วยนะคะวันนี้คงจะได้แลกเปลี่ยนกันและหัวข้อที่น่าสนใจที่จะแลกเปลี่ยนกันในวันนี้คือคุณดามเองเนี่ยทราบว่าเพิ่งไปฟังสัมมนาในงาน Gen AI Summit 2024ที่ซานฟรานมานะคะก็สัปดาห์ก่อนเองเนาะนะคะก็อยากจะใช่ให้ครับมาแชร์นะคะก่อนที่เราจะได้ไปเจอตัวจริงของคุณดามกันในวันที่2 และ 3กรกฎาคมนี้ด้วยที่พารากอนนะคะก่อนอื่นให้คุณดามเล่าก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ซานฟรานซิสโกคะตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ซานฟรานครับแต่ว่าเรียนที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนเนาะซึ่งบางทีก็ต้องบินไปที่มหาลัยครับแต่บินไม่นานเหมือนบินไปกรุงเทพภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมค่ะก็แล้วก็ค่ะครับทำอะไรอยู่ทรีอ่นทั่ำวินจัยจบอ๋อเกี่ยวกับเรื่อง AI ด้วยไหมคะใช่ครับเป็นการประยุกต์ AI เข้าไปในงานอาจารย์ครับแล้วพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าเป็นยังไงมายังไงถึงมีโอกาสไปทำปอเอกที่นั่นค่ะครัหบมายผถึมงว่ากต็ัดสินใจไปเรียนปอเอกที่นั่นหลังจากที่เรียนจบปอโทที่อเมริกาแล้วเนาะผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่เมืองไทยรวมไปถึงได้มีโอกาสตอนนั้นเป็นทริปรอบโลกอ่ะ30 วันเนาะที่บินจากไทยมาอเมริกาข้ามไปยุโรปแล้วก็บินจากยุโรปกลับไทยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเจอบริษัทต่างๆนะครับเขาก็จะคำถามเดียวกันเลยก็คือ what's next ก็คืออะไรต่อจากอาจารย์ล่ะใช่ไหมครับแล้วผมก็ตอบคำถามเนี้ยไม่ได้แล้วทีนี้โทแล้วก็ต้องต่อเอกเนาะผมก็มาศึกษาต่อว่าถ้าเรียนเอกแล้วชีวิตจะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็คือการเรียนปอเอกอะครับก็คือทำให้เราได้ศึกษาความรู้ของคนอื่นที่เขาหามาแล้วทำให้เราได้คำตอบโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาหาคำตอบเอาเองอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่จากการทำงานวิจัยตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าการเรียนปอเอกมันมีเสน่ห์แล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะเรียนปอเอกได้นะครับอันนี้คนแอบกผลัมวเชอยืู่่อเหมืมอนั่กนันนะคะตอครนับบอผกมว่าเรียนโทแล้วต้องตอบปอเอกเนี่ยในใจพยักหน้าแต่ว่าลึกๆแล้วเหมือนกับรอกลัวนะคะกลัวมันยากนะคะไอ้ครับไหผนมๆก็ถึงเรื่องของ AI แล้วนะคะเพราะว่าครับคืผอมเพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะในแวดวง HR เนี่ยเวลาเราไปงานสัมมนาจะพูดกันตลอดเดี๋ยว AI มาแล้วมาแย่งงานคนหรือแม้กระทั่งมีงานวิจัยออกมาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย AI กำลังจะมาแย่งงาน40%ของงานทั่วโลกเลยหลายคนก็กังวลกันก็เลยอยากรู้ว่าที่อเมริกาซึ่งปกติเขาจะล้ำกว่าเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยนะคะในงคารันบผม Gen AI Summit ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันอ๋อก็พูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของ AI เนาะรวมไปถึงผลกระทบของ AI ค่ะที่มันจะตามมาด้วยซึ่งเรื่องตกงานก็มีแน่นอนงั้นครัพบูผดมถึงเรื่องของความก้าวหน้าของ AI ก่อนละกันเผื่อให้คหรับผลามยๆคนความรู้ว่าตอนนี้มันก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้วโดยเฉพาะในสายงาน HR เราจะต้องวางแผนรับมือยังไงครับผมอย่างที่ขอยกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับการรีคูทคนนะครับผมที่จริงแล้วที่ซิลิคอนวัลเลย์อะครับเขาใช้ AI ในการสกรีนเรซูเม่มานานแล้วเพราะว่าบริษัทหนึ่งๆเนี่ย
เอาคนคนหนึ่งดีกว่าน้องที่เรียนปอโทที่มหาลัยอะครับส่งใบสมัครไป700ที่แล้วถึงจะได้งานแล้วถ้าเราคิดในมุมของเราเป็นรีครูเตอร์เนาะว่าวันหนึ่งเราจะได้เรซูเม่เท่าไหร่แล้วเรามีเวลามากพอที่จะมาสกรีนไหมแล้วเรามีสติตลอดเวลาในการที่จะสกรีนได้หัวกะทิเข้ามาทำงานที่บริษัทเราไหมดังนั้นที่นี่ที่จริงก่อนโควิดอีกที่เขาใช้ AI ในการสกรีนเรซูเม่ครับผมเพราะว่าอัแนปนลี้เป็นว่ตาัวอยต่อางนนีหน้ึ่งมีแคนดิเดตเยอะมากที่เราจะต้องเลือกถ้าเกิดเราไม่ใช้เทคโนโลยีมาผ่อนแรงนี่มีโอกาสพลาดในช่วงเวลาที่เราอ่อนล้าหรืออะไรถูกไหมคะที่จะแบบมานั่งสกรีนหลายๆอย่างนะคะโอ้ใช่ครับก็คือถือว่าอ่ะอย่างเป็นตัวอย่างของงานรีครูทคนใช่ครัคบือก่อนหน้านี้ที่เพิ่งที่นั่นได้มีโอกาสนะคะไปงาน L&D ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฟังเรื่องของแม้กระทั่งการใช้ AI กับงาน Learning ซึ่งเหมือนกับว่าเอามนุษย์มาเทรน AI แล้วให้ AI ไปสอนมนุษย์อีกทีนึงโอ้ตรงนี้คุณดำพอจะแชร์ได้ไหมคะว่าที่ในงานที่ซานฟานเนี่ยเขามีการพูดถึงอะไรประมาณนี้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเอา AI มาใช้ในงาน Learning ครับผมก็จำได้ว่า keynote speaker คนแรกเนาะใครเป็นทาสแมวบ้างคนฟังใครเป็นทาสแมวบ้างครับส่งรูปหัวใจมาให้ในช่องแชทนิดนึงใครเป็นทาสแมวบ้างเนาะเออหัวกใจดกันเต็ใมหญ่เลเลยยจำได้ว่า keynote speaker เอาแมวมาเป็นตัวอย่างเนาะเขาก็บอกว่าการที่เราจะทำให้ AI ฉลาดอ่ะก็เหมือนเราตอนเราเกิดมาก็เป็นผ้าขาวเนาะหัวสมองเราก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆอย่างเงี้ยเกิดมาก็ร้องไห้กับหายใจเป็นแค่นี้แหละอย่างอื่นเราก็ไม่เป็นเนาะดังนั้นเราก็ซึมซับจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมครับการที่เราจะรู้จักแมวแต่ละตัวหรือรู้ว่าอันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาอันนี้เป็นเต่าอันนี้เป็นกระต่ายนะอะไรเงี้ยก็เกิดจากการที่เราสะสมเก็บภาพเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นการสอน AI ก็เหมือนกันก็คือให้ภาพไปเรื่อยๆจน AI สามารถที่จะแยกความแตกต่างของแมวกับสัตว์อื่นๆได้เนี่ยอันนี้คือเราสอน AI ใช่ไหมครับโอ้แล้วก็ค่ะเชิญครับเชิญครับพอดีมีเห็นแอบหันไปเห็นว่ามีเพื่อนๆนะคะส่งคำถามมาคุณธนวัฒน์คครับำผถามมนี้ดีเลยนะคือถามว่าเราจะวางตัวยังไงเราจะวางตัวอยู่ในโพซิชันแบบไหนดีคือถ้า AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเร็ววันนี้ถ้าตอบตรงนี้ก็คือวางตัวเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลาแบบไม่หยุดนิ่งอะครับเพราะมีงานอาร์ติเคิลหนึ่งของ Harvard Business Review เนาะที่เขาบอกว่า AI ไม่ได้เข้ามาแย่งงานคนนะเขาเล่นคำแล้วจริงอะ AI ไม่ได้เข้ามาแย่งงานคนหรอกแต่ AI เข้ามาแย่งงานคนที่ไม่รู้จัก AI ใช้AI ไม่เป็นดังนั้นถ้าตอบคำถามนี้เนาะจะวางตัวยังไงใช่ไหมครับวางตัวให้เราใช้ AI เป็นอ่ะคำเรวา่าต้อเงป็นรูใ้นทคี่่นะี้ก็ต้องขยายความอีกนะคำว่าเป็นในที่นี้ต้องขยายความอีกว่าใช้เป็นคือเป็นยังไงเงี้ยครับครับผมอย่างในแง่ของพอพูดถึง AI กับเรื่องของคนที่เข้ามารู้เท่าทันสมมติว่าเราอยู่ในจุดที่ต้องวางเรื่องของบริหารกำลังคนนะคะในแง่ว่าเฮ้ยเราจะจัดสรรคนยังไงในวันที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนคนนะคะถ้าให้คุณดาววิเคราะห์จากที่ได้ฟังงานสัมมนาอืมอาเนี่ยไอ้ตำแหน่งงานประมาณไหนมันจะหายไปแล้วเวลไหนที่มันจะยังอยู่หรอืืออแม้กระทั่งบนก็ยังมีโอกาสหายเลยถูกไหมคะจากการที่เอา AI ของใช้ทุกคนมีสิทธิ์หายได้หมดเลยแม้แต่ผมดทุ้วกยเนวะลให้เลยเนาะผมเป็นเทรนเนอร์เนาะต่อไปใครจะมาเรียนกับเทรนเนอร์ก็ไปเรียนกับ AI ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่โดนจ้ำจี้จ้ำชัยอันนี้ก็เป็นเทรนเนอร์ที่ชอบจ้ำจี้จ้ำชัยในบางเวลาเนาะอยากให้ผู้เรียนได้ความรู้เนาะเขาคอ่าะจจะรำคาญเราก็ได้แต่ถ้าไปเรียนกับ AI อ่ะก็สบายสบายเนาะผมเลยมองว่างานไหนก็ตามที่เป็นงานซ้ำๆซากๆอ่ะเราลองคิดดูซิว่างานไหนเป็นงานซ้ำๆซากๆในงาน HR บ้างครับก็พวกรูทีนอะไรที่แบบทำเงินเดือนไหมคะเงินเดือนไหมอ่ะอัตรามาสายครับขัดลามาสายงานลงต่างๆเลย
ทำเอกสารต่างๆเนาะมีอะไรอีกครับทางบ้านอันเพืน่ีอ้มตีอบเพื่มาอนๆแชร์มานี่เห็นไหมคะคุณธนวัฒน์ก็บอกทำเอกสารครันบะผมคุณบรรเย็นบอกคอนแทรคนะคะอือหือคุณกุลธิราบอกกรอกเอกสารส่งเมลค่ะนี่ครับคุณมะคุณมัสรัตเหรอคะนี่บอกว่เผาื่อเป็นออนบอร์ดดิ้งเผื่อเป็นงานตอบคำถามพนักงานเรื่องของสวัสดิการต่างๆเงี้ยใช่ตอนหลังเขาก็เอาแชทบอทมาตอบแล้วนะคะใช่เริ่มคุใชย่กัไนหมยากขึ้นแล้วใช่ดังนั้นเราเป็น HR เนาะผมก็เลยมองว่าในภาวะปกติบางบริษัทไม่มี HR ก็ยังได้เลยใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าในภาวะที่มี AI เข้ามาหลายๆอย่างที่เราสามารถทำให้เป็นงานที่ไม่ต้องเขาเรียกออโตโนมัสอะที่ประมาณว่าทำให้เป็นงานอัตโนมัติได้อะมันก็มีหลายงานอะก็แยกออกไป AI ก็มาแทนที่เราได้เช่นกันเนี่ยครับอืมอย่างที่ก่อนอันนี้ที่เห็นเมกาคุยกันจริงๆน่าจะคุยกันสักประมาณ2 ปีก่อนแล้วค่ะทนคารยับความเนี่ยทนายอือควหืาอมก็ยังใช้ AI มาพิพากใชษ่าคดีง่ายได้เลยอ่ะโอ้อือหือคใช่ะ่แล้วค่ะอย่างในหัวข้อที่คุยในงานสัมมนาเนี่ยคุณดามคืออยากรู้ว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าว้าวมากเลยไหมแบบว้าวจนแบบตกใจเลยยังจนต้องมาแชร์ในวันนี้ขอกลับไปที่ทาสแมวอีกทีหนึ่งเนาะได้ในความรู้สึกของผมนะถ้าเราเป็นคนรักสัตว์นะครับพลังงานที่มันอยู่ในตัวเราหรือพลังงานที่มันส่งจากตัวเราออกไปอ่ะสัตว์หรือเด็กเล็กจะสัมผัสได้ใครเคยอุ้มหลานแล้วหลานร้องไห้บ้างหรือหมาแมวไม่ยอมเข้าใกล้อ่ะหรือหมาแมวเข้าใกล้แล้วพยายามกัดอ่ะอืมผมมองว่าสัตว์สามารถสัมผัสได้แล้วมีคีย์โน้ตคนหนึ่งที่เขาเอาหุ่นยนต์ AI ออกมาแล้วรูปแมวอ่ะแมวนิ่งมากแมวไม่ได้อยู่นิ่งปกติแมวไม่ได้นิ่งนิ่งให้รูปนะโอ้อันนี้คือเหนือมนุษย์มากเพราะมนุษย์ฉันเป็นทาสแมวแต่ว่าหุ่นยนต์เธอไม่โดนข่วนแต่เธอแมวสามารถสยบในมือของหุ่นยนต์ไดหุ้่นถูกยไหมนต์โอแ้ล้วเขาบอกว่าหุ่นยนต์สามารถรู้ได้ด้วยว่ารูปตรงไหนรูปเมื่อไหร่แมวถึงจะอยู่นิ่งๆให้รูปแบบนี้ได้นั่นคือเหนือมนุษย์ไปหรือยังอ่ะโอ้ซึ่งจริงแมวแต่ละตัวก็สเปซิฟิกไม่เหมือนกันครับเออแต่เขาเข้าใจเขาเข้าใจดังนั้นแสดงว่าใครบอกว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ AI ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ในงานที่จะต้องใช้อารมณ์ความครวาูม้สใสึ่กใจจริงหรือไม่รูโอ้้ยน่ากลัวมากอย่างเช่นที่อย่างเช่นเมื่อสัก10 ปีที่ผ่านมามั้งที่เขาบอกว่างานเข้ามาแทนที่ hospitality เนาะภาษาไทยคืออะไรอ่ะงาน hospitality ก็คืองานโรงแรมงานบริการงานโรงพยาบาลต่างๆเนี้ย AI หรือหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ไม่ได้ซึ่งที่จริงแล้ว hospitality เนี่ยครับคนไทยคืออันดับหนึ่งของโลกอืมเราทำตรเรงื่นอี้งได้เซดอีร์วิมสากกับโอชัยค่ะปแตร่ะตทอนันบี้ไมใ่จแน่ใจดูแลจนถึงแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเซอร์วิสเอ็กซ์แลนซ์นี่คือต้องยกให้คนไทยเลยนะใช่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ เป็นไปได้ใช่โดยเฉพาะพอเห็น AI เข้ามาแล้วค่ะอันนี้ใช่ไหนขอแชร์แล้วกันนะคะคือนุ่นเองเนี่ยอยู่ในวงการข่าวคือถ้าเป็นข่าวธรรมดาเนี่ยนุ่นใช้เจมินายเขียนได้เลยใช้เจมินายสามารถสรุปข่าวสั้นๆได้เลยสมมติว่านักข่าวที่เขาส่งข่าวดิบๆมาไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงเนี่ยเจมินายสามารถเรียบเรียงแม้กระทั่งพาดหัวข่าวให้เราได้ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้ใส่ลีลาเขายังทําไม่ได้ศิลปะในการเล่าเรื่องเนี่ยค่ะยังทําไม่ได้ว่าสมมติว่าในข่าวนี้ไฮไลท์ของข่าวนี้อยู่ที่อันเนี้ยควรจะต้องชูขึ้นมาก่อนเนี่ยเขาคิดไม่ได้เพวราัะนฉะนนั้ีน้อันเเนนีา้ะยวันนี้วันคือนจะีบ้อกว่าพรุ่งนี้ไม่เพรราะูว้่าแบบเห็นเหมือนกันว่าสามารถใช้ AI ในงานคิดคำโฆษณาได้แล้วนะคะอือฮคิะดก็ไม่ใน AI ทำได้แล้วนะอือเฮพราะะฉะนั้นสายข่าวก็เริ่มหวั่นๆแล้วถ้าทำเป็นสกู๊ปข่าวเรียงร้อยที่มีศิลปะเนี่ยโออาจจะถูกแทนที่ได้ในวันสักวันหนึ่งนะคะ
โอ้อย่างนี้ถ้าเกิดในมุมของการเป็นคนที่จะไม่ตกงานคือแปลว่าเราต้องแอคทีฟเรียนรู้ตลอดเวลาแต่คุใณช่ดาครมับแชร์อยากให้แชร์นิดนึงว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ความรู้อะบางทีก็ต้องยอมรับนะว่าเราอยากรู้อะไรเราเสิร์ช Google ได้มันตอบได้หมดเลยว่าจะทำอะไรให้เราเหนือไปกว่านั้นหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนแบบเป็นนักวิเคราะห์ที่แนะนำการลงทุนAI เขายังแนะนำการลงทุนได้แล้วหรือเปล่าใช่คแต่ำถามคือไอ้คำว่าเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลามันจะไม่ตกงานได้จริงหรือในเมื่อทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของการที่ความรู้มีแบบ anyway anytime ผมมองว่าการเป็นนักเรียนรู้อย่างเดียวก็ตกงานได้นะถ้าเนาะหนึ่งเป็นนักเรียนรู้แล้วขายไม่เป็นค่ะขายของไม่เป็นพรีเซนต์ไม่เป็นเคยเห็นคนเก่งที่ไม่มีงานทำไหมครับอาจจะเป็นคนเกค่งนที่เลือกงานเนาะคนเก่งที่จะเลือกงานอันนี้ไม่รู้แต่ก็เห็นคนเก่งที่ไม่มีใครรับเข้าทำงานก็เยอะมันก็มีแฟกเตอร์หลายอย่างแหละทำงานกับคนอื่นไม่เป็นทำงานทีมเวิร์กไม่เป็นไปสัมภาษณ์งานขายของไม่เป็นที่จริงผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเกิดเป็นคนต้องขายให้เป็นอ่ะมันจะมีอยู่เล่มหนึ่งเกิดเป็นคนต้องขายให้เป็นอันเนี้ยเล่มนี้ดีเพราะว่าต่อให้เราจบมาไม่ได้เป็นเซลล์เนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับ AI เลยนะครับเราจบมาไม่ได้เป็นเซลล์นะแต่ทุกวันเราเซลล์เราขายไอเดียไหมครับมันต้องมีขายอะไรสักอย่างหนึ่งแหละดังนั้นผมเลยมองว่าหนังสือเล่มนั้นดีมีประโยชน์นะเกิดเป็นคนต้องขายเป็นกับส่วนที่สองก็คือเป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไม่ได้อันนี้สำคัญนะรู้แล้วใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะใช่ก็คือมีดาบอ่ะแต่ใช้ดาบไม่เป็นอ่ะเนี่ยครับอย่างพูดถึงตัวคุณดามเองเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยในด้านของการสครัมนะคะแล้วก็อาจายแต่พูดถึงวันเนี้ยถ้าเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆล้ำๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ด้วยคำถามคืออะไรที่เป็นโจทย์ต่อไปที่คุณดามต้องเรียนรู้ที่มันเป็นเทรนด์จริงๆล้ำๆตอนผมก็ยังมองเป็นเรื่อง AI อยู่เนาะในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่อง AI อยู่เพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดละแต่ถ้าผมมองว่าเป็นเทรนด์ต่อไปเนาะ AI ที่มันเหมือนมนุษย์หรือเหนือมนุษย์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเริ่มสนใจแล้วเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเมืองที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมี AI เดินปนอยู่หรือเปล่าแรงมากคือหมายถึงว่าเดินมาหน้าตาเหมือนมนุษย์นี่ไม่แน่จิ้มเนื้อไปอาจจะไม่ใช่เนื้อมนุษย์นะอย่างนี้ใช่ไหมอาคจจะะเป็นเนื้อมนุษย์ก็ได้เนาะว้ายคือหมายถึงว่าเนื้อเหมือนมนุษย์เลยแต่ว่าข้างในไม่ใใชช่่มนุษย์ผมก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยครับครับนี่นะคะพี่วาถามมาในงาน Gen AI อะไรอีกบ้างที่ดามอยากเล่าให้ฟังครับผมก็เขาจะพูดถึงเรื่องของ AI ที่มันสามารถเข้ามาเป็นแอสซิสแตนต์ได้เข้ามาเป็นแอสซิสแตนต์ได้อย่างเช่นเนี่ยเอาเข้ามานั่งประชุมเนี่ยแล้วก็จดประชุมให้เลยเนี่ยมันก็จะมีอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาเนาะแต่ในผมว่าที่เมืองไทยก็น่าจะรู้จักกันหรือเปล่าตัวเนี้ยครับไปไหนแล้ววะ ก็คือกำลังจะบอกว่าแต่ก่อนเราจะมีหน้าที่ของคนที่ทำบันทึกการประชุมจดต้องมิคนุิยทใหอ้ะไรหน่อกยันวาระเดิมคืออะไรวันนี้จใะชคุ่ยอะไรสรุปประเด็นแล้วก็นวี่าตรัะวนีต้่อไปอะไรใช่ไหมคะมันคืออตัอวะไรนี้อะจำอันนี้เป็นตัวเรคคอร์เดอร์เอาติดโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือวางไว้ในที่ประชุมก็ได้มันก็จะเรคคอร์ดหมดเลยพอเอาไปปลั๊กอินกับมือถือด้านหลังมือถือแบบนี้ครับปึ๊บข้อมูลส่งผ่านบลูทูธเข้าไปในมือถือที่เป็นทรานสไครบ์ได้แล้วทรานสไครบ์ในที่นี้หมายถึงว่าเอาจากเสียงมาเป็นตัวหนังสือแล้วสโอรุ้ปให้ได้เลยสรุปให้ด้วยคือไม่ใช่แค่ถอดใชเท่ปให้เธอแต่ว่าสใชรุ่ปมันอย่างสรุปเลยอันนี้คือเป็นไม่ต้องพึ่ง Wi-Fi มีข้อดีคือไม่ต้องพึ่ง Wi-Fi
เนาะเพราะล่าสุดที่ไปงาน Gen AI เนี่ยไม่มียังไม่มีเห็นยังไม่เห็นใครถือตัวนี้นะแต่ค่ะหลายๆคนใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Otter อ่ะนี่ไงนี่ไปเจอใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อตัวนี้มันคืออะไรคะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราอัญเชิญเข้ามาห้องประชุมเลยปลั๊กอินเข้ามาในซูมก็ได้ปลั๊กอินเข้ามาในซูมก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมคนคนหนึ่งที่เหมือนนั่งในห้องประชุมได้แล้วก็ทานสไควสดเลยแรงมากเออแตเอ่ชทอานบนะคะเพราะว่าไอเดียแบบเนี้ยหมายถึงว่าเทคโนโลยีแบบเนี้ยอันนี้คอืืออช่วยประหยัดในสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องทําอือประหยัดแรงไม่ต้องมาเสียเวลาถอดเทปสรุปอะไรเงี้ยคือเขาทําให้หมดเลยคําถามคือแพงไหมแพงก็ต้องแพ subscribe งเนามะากก็ต้อง subscribe ครับผมอันนี้ที่ผมเห็นรู้สึกว่ามันล้ำเนาะแต่ที่นี่คือใช้มานานแล้วถ้าถามถึงตัวเนี้ยใช้มาก่อนโควิดอีกอันนี้มีคนแชร์มานี่ครับผมคือสิริการนะคะบอกว่าใช้ออเตอร์อยู่ค่ะอัดเสียงเวลาอาจารย์ต่างชาติสอนสรุปประเด็นได้ช่วยชีวิตได้เยอะมากค่ะอ๋อครับผมที่ผมเชิญครับค่ะมีแชร์ต่อก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อย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 อ่านต่อไปเมื่อกี้เหมือนคุณดามคจระับพผูดมอะไรต่ออ๋อที่ชอบอีกอันนึงคือหมาคือผมก็เห็นหุ่นยนต์ใน YouTube ในคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เห็นมาเยอะอะแต่พอคเร่าะไปสัมผัสหมาหุ่นยนต์น่ะเราไปสัมผัสกับมันตรงๆอะคือแบบนั่งแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าตนัั่วงแบมันบนี้ยังเป็นแข็งอยู่เนาะมันยังเป็นหมายถึงว่ใชา่มันใชยัง่เป็นแบบเป็นฮาร์ดแวร์เนาะก็จะฮาร์ดแวนั่รง์แบบนี้ก็ได้แล้วก็ยกมือมาจะให้เราจับก็ได้อย่างเงี้ยผมก็ถามว่ามีประโยชน์อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกใช้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่สจราิงมแลาร้ถวกลายสัตว์ที่อาจจะโดนใส่โปรแกรมให้ป้องกันเราได้อะป้องกันภัยจากเราได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ว้าวนะครับแล้วก็เนี่ยค่ะคุณเสกสิทธิ์บอกว่าเราต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถนำ AI มาใช้ในการช่วยทำงานได้ก่อนที่จะมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะมีคนมาบอกว่างานที่เราทำเนี่ยแทนที่ด้วย AI ยิ่งเรียนรู้และเตรียมตัวก่อนยิ่งทำให้เราไม่ถูก disrupt โดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนอันนี้เป็นการมาแชร์กันนะคะขอบคุณคุณเสกสิทธิ์นะคะคุณปราณีบอกยอมรับ AI ในหลายๆเรื่องแต่ก็มีข้อเสียในบางสถานการณ์คืออาจจะเป็นเพราะว่าคือคนที่พัฒนาเทคโนโลยีนะคะก็พัฒนามาเพื่อผ่อนแรงเราแต่ว่าถ้าไม่รู้เท่าทันก็มาแทนที่เราได้จริงๆแหละนะคะเอานอกเหนือจากนี้มีอะไรอยากแชร์ไหมคะนอกเหนือเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับหมาแมวในงานค่ะผมมองว่าเมื่อกี้คุณนุ่นบอกว่ามาผ่อนแรงใช่ปะแต่เราเกิดมาทุกยุคอะ AI จะมาผ่อนแรงได้จริงหรอคำถามนะก็เห็นงานหนักกันทุกวันในทุกยุคนี้ถ้าใช้ไม่เป็นไงใช้เป็นอาจจะผ่อนแรงได้จริงถ้าเปแสล่าดงว่าหรอไม่รู้นะอ่ะคุณดามถ้าว่าไม่จริงลองแชร์นะตอนนี้ทำข่าวยังกลับบ้านดึกอยู่ไหมอ่ะก็ใช่ไหมเห็นว่าใช้จิมินายแล้วไม่ใช่เหรอใช้เจมินายแต่ว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมดมันยังไม่ได้แต่ก็ดีใจที่มันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดเพราะถ้ามันใช้ได้ทั้งหมดนะแปลว่าเจ้านายไม่ต้องจ้างแล้วนะคะครับผมเลยมองว่าสิ่งที่งานนี้เกิดขึ้นนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าซานฟรานซิสโกเขากำลังจะทำให้เมืองเนี้ยกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของ AI ยังไงเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนาะงานนี้มันเลยเหมือนเป็นเครื่องมือของการโปรโมตตัวอ๋เอมืองมาเช่ขนายกขันองใช่ตัวเมืองเช่นกันว่าเขาจะทำให้ตรงเนี้ยถ้าพูดถึงแค่ตัว AI เนาะกับการพัฒนาเมืองเนาะเขาก็จะต้องใช้ตัวนี้เข้ามาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมอันนี้อีกมุมหนึ่งที่ผมมองว่านอกเหนือจากเรื่องของตัวเทคโนโลยีเนาะนะครับก็คือเรื่องของตัวเมืองละว่าตัวเมืองจะทำยังไงใช่ไหมครับที่จะมันก็กลับมาสู่เรื่องเดิมสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับ
พอดีคุณกุณฑิลาแชร์มาว่าเคยได้รับฟีดแบ็กมานะคะว่าพอเอามาใช้ในงานในหน่วยงานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้พอเราพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วมันทําให้คนเนี่ยไม่พยายามทําอะไรด้วยตัวเองกระบวนการทางความคิดอาจจะรวนไปด้วยตรงนี้มองยังไงคะคุณดามอผงมว่ามยอังงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ AI นะจำได้ไหมตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์แล้วมันมีหนังสืออยู่สองอยู่สามประเภทออกมาใช่ไหมครับหนึ่งหนังสือบทเรียนสองหนังสือแบบฝึกหัดพิเศษกับสามหนังสือเฉลยคำตอบจะมีคนอยู่สองประเภทที่ใช้หนังสือประเภทที่สามนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือลอกลอคก่ะแล้วส่งอปืระเภมทที่สองก็คือลอกแต่ว่าทำความเข้าใจแล้วดูหาวิธีวิกธาีรคหิดาควิำตธีอบใหม่อืมดังนั้นก็เหมือนกันครับ ChatGPT ก็คือ ChatGPT หรือ AI เนาะก็เหมือนหนังสือที่ให้คำตอบมานั่นแหละคำถามของผมก็คือคุณเชื่อใจ AI เหรออืมสองคุณถามคำถามกับ AI เครื่องมือเดียวกันน่ะบริษัทอื่นเขาก็ถามนะอืมแล้วได้คำตอบเหมือนกันหรือเปล่าเข้าใจแล้วพอคุณดาตอบแบบนี้มันกลับไปที่คำถามคุณดาที่ถามนั่นเมื่อกี้ว่าแล้วกลับบ้านเร็วหรือยังอะเพราะเราไม่ไว้ใจ AI แล้วรู้สึกว่าถ้าสิ่งที่ AI ทำเราเอาตาม AI เป๊ะคนอื่นก็มีเหมือนกันเขาก็ใช้เจมินายได้เหมือนกันมันก็จะข่าวก็จะเหมือนกันทุกช่องใช่และลีลาของเราอยู่ตรงลใีช่ลาความต่างศิลปะในการเล่าเรื่องของเราต่างหากที่มันแตกต่างใชเอ่เนี่ยไมค่รัใบช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ฝึกการคิดนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเหมือน AI มาช่วยย่อยประเด็นให้เห็นใช้เวลาเร็วขึ้นไม่ต้องไปนั่งอ่านทั้งหมดยาวๆแต่ใไชด้่ประเด็นแล้วก็เอามาเล่าเองก่อนดังนั้นก็จะเกิดคนสองประเภทก็คือใช้ AI แล้วฉลาดขึ้นกับใช้ AI แล้วฉลาดลงแล้วคำถามก็คือบริษัทจะเอาคนฉลาดขึ้นหรือจะเอาคนฉลาดลงไว้อืมเนี่ยครับถ้าพูดถึง what next ให้คุณดามช่วยวิเคราะห์แปลว่าคนที่ได้ไปต่อคือคนที่มีทักษะที่เหนือกว่านั้นการนำไปใช้การพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วเราฉลาดขึ้นใช่ครับผมต้องเลยมันคือสกิลอะไรคะถ้าอย่างนั้นในวันข้างหน้าสมมติเราทำเทรนนิ่งอย่างเงี้ยสกิลอะไรที่ต้องเตรียมให้พนักงานต่อไปเพื่อชผ่วมยมคองนเหล่านั้นให้ได้ไปต่อผมว่ายังเป็นเรื่องเบสิกอยู่นะคือผมมองว่าเราคุยกับแชทเนาะเราคุยกับแชทเงี้ยเอาเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับเราคุยกับแชทถามว่าเราต้องคุยยังไงอ่ะแล้วได้คำตอบดีๆอ่ะดังนั้นแสดงต้องเป็นคนถามเป็นถูกปะดังนั้นอืถึงมมีคนที่เขียนพร้อมดีๆอ่ะใช่ไหมครับนั่นก็คือถามคำถามเป็นหรือให้บริบทให้เนื้อหากับคู่สนทนาของเราดีๆอ่ะเขาก็จะให้คำตอบดีๆแต่ถ้าเราเป็นคนที่ถามไม่เป็นเอาง่ายๆก่อนเป็นคนไม่ถามประเด็นก่อนนะที่เคยอืเจมอมันนะครับไม่ถามให้ถามไม่ถามสองถามปุ๊บถามอะไรไม่รู้ไม่ make sense ครับดังนั้นผมเลยมองว่าหนึ่งต้องถามเป็นหนึ่งต้องรู้จักหนึ่งต้องกล้าถามสองต้องถามเป็นถามด้วย logical thinking และมี systematic thinking และยังต้องมี critical thinking ได้ด้วยเพราะเราจะเชื่อ AI ได้ยังไงอืมใช่เนาะต้องมีความคิดเชิงระบบต้องคิดเป็นระบบจับประเด็น grouping ได้ครับผมีมคุณเสกสิทธิ์ถามมานะคะอนาคตงานใหม่ของ HR คือจะเขียนพร้อมอย่างไรให้ AI ทำงานได้ตามที่เราต้องการและ HR ต้องมีความรู้มากพอที่จะกลั่นกรองสิ่งที่ AI generate มาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรใช่คุณนพรบอกว่ามีแนวทางบริบทของคำถามที่สอดคล้องกับโมเดลเพื่อให้ได้คำตอบที่ใกล้เคียงครับส่วนคุณขจรศักดิ์นะคะบอกว่าอยากให้คุณดามช่วยแชร์ขยายความหน่อยครับในการเอา AI และ Agile
มาแล้วมันจะเป็น next gen อาจารย์อย่างไรครับอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามพี่กระจอนสักนะครับผมขอชวนแนเพะื่อนนเนำาเพะื่อนได้ผเลมยขอคแน่ะะนำเพื่อนก่อนได้ไหมครับพอดีว่าชวนเพื่อนจากเท็กซัสมาร่วมด้วยนะครับทางโน้นเนี่ยตอนนี้เขา3 ทุ่มจะ4 ทุ่มแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ที่นี่ด้วยที่เข้ามาก็ประมาณจะ3 ทุ่มแล้วเนาะจะได้ดีค่ะให้เขาเข้ามา15 นาทีแล้วก็จะได้ให้เขาไปนอนนะครับโอเคก็เพื่อนคนแรกนะครับชื่อคุณลินดานะครับคุณลินดาเป็น ex Apple ที่เคยทำงานร่วมกับสตีฟจ็อบด้วยซึ่งเขาทำมาหลากหลายสาขาก็คือทำมาตั้งแต่แบบเรียนดีไซน์มาถูกเชิญให้มาเป็นเทรนเนอร์ที่ Apple เนาะแล้วทีนี้ก็ไปทำ Product Development ข้ามางานอาจารย์แล้วเขาก็เริ่มมาศึกษาเรื่อง AI พร้อมๆกับผมเช่นกันและอีกคนหนึ่งก็คือแอนเดรนะครับแอนเดรก็คือเป็นคนทำ AI เลยมาจาก Master Tank เนาะโอเคงั้นเดี๋ยว alright welcome Linda and Andre here so we are feeling so honored to have both of you here to share your knowledge about AI with Thai people and I think we have like 300 people here right I believe so I would like to ask Linda and Andre about the first question. I think we should try like in the conference that when a moderator asks a question and then you will have like a minute or a few minutes to answer. Are you with me here, Linda and Andre? Yes, I am. Hey, thank Excellent. you Thank so you. much. Yeah, so Linda and Andre, could you please introduce yourself a little bit? Yeah, you have 30 seconds. Okay. Hi, everyone. My name is Linda Mingy, and I'm from Houston, Texas, a little town outside Houston, Beaumont, Texas. And I've been an Agile coach for 22 years. My beginning of my career started with Apple. I started out as a scrum master on a training development team, and one thing led to another. Happy to be here to answer any questions from the great conference that we just recently attended. Nice to be here. Thank you. And next, your turn, Andre. Hello, everybody. My name is Andrea Lanfranconi. I am from San Francisco, California, working at Mother Tongue AI. I had the pleasure of speaking with Dom and meeting him at the Gen AI Summit in San Francisco just last week. And we spoke at length about agile methodology, artificial intelligence, and data quality and data analytics. My expertise lies in marketing, artificial intelligence, and managing agile teams. I currently work as a project manager, working with over 250 linguists in Mother Tongue AI working across the planet. Very excited to be here today. Thank you for having me. Thank you so much, and we are so happy to have you here too. So, Linda, could you please tell us what you learned, from Gen AI last week? Yes, I can. Let me get my share my screen. Let me know when you can see it. Not yet. Wow, amazing. Can you see it? Yep. Okay. On the right, if you play there we go. On the right. Yep. Okay. So one of the things that I took away, there was a speaker that talked about avatars, how we're going to be AI assistants and how we're going to be co-pilots. A lot of people in the panel had a question by the moderator, how many jobs were going to be taken away? And it really was ironic to see that even the panel said it would be 10 years before jobs would be taken away. But I want to show you what happened when we walked in the door. Oh, what is this?
Can everybody hear it and see it okay? Yep. Yeah. I'm a project manager, so I have a bunch of fish. And I've worked in restaurants for and coffee shops for a long time. อันนี้คือหุ่นยนต์ที่ชงกาแฟเนาะตอนนี้ในเมืองก็จะมีหุ่นยนต์แบบนี้มากขึ้นอย่างเช่นที่สนามบินนะครับผมที่สนามบินของซานฟรานซิสโกก็มีหุ่นยนต์เข้ามาประจำแล้วครับ And anything else, Linda? Yes. So we want to know, is AI creating or taking away jobs? So a lot of people just got through watching this. Of course, this is going to be, it's already have one at the San Francisco airport where people Yep. are making, the robots are making coffee. But I do want to share with this. I met a guy with the bot builders, and I want y'all to see how interesting this is. Okay, Arthur Engel Worthington Schmidt. Am I pronouncing that correctly? Call me AI. Great. It says here, AI, that you're looking for full-time work. Is that correct? Correct. Yeah. Preferably something 24 hours a day, 7 days a week. Wow, hardworking. I like that. And it says you've got quite a few skills. Content writing, advertising, sales, data analytics, customer support, branding, social media, IT, legal, administration. I also do art and video content. Wow, how fast do you type? 3,000 words per minute. Well, AI, I gotta say, I really love your ambition. In fact, it seems like you could do the work of a dozen people. I just want to make sure that you don't want to come in and try to take anybody's job. Totally understand. I actually get that a lot, but I'm not here to replace anyone. I'm here to make their work better and their lives easier. But my primary objective is to help the company generate more leads, increase sales, and improve support. Oh, I actually see that here in your objective to help the company generate more leads, increase sales, and improve support. Well, I love that you're a team player. Tell me, AI, how much were you hoping to get paid? I can do everything you're looking for, $3.23 a day, if you can swim. You drive a hard bargain. How about vacation time? No, don't need it. Benefits? Never been sick. Well, AI, given the fact that you can do so much, you can help everybody in our team be better, plus the fact that you work 24 hours a day, I think I'd be crazy not to give you a shot. So welcome to the team. What are you doing? I'm working. Can I get you anything? Water or coffee? No, I'm good. I love this guy. So, Linda, the guy who is speaking is the coffee man, right? Yes. Wow. So you can talk with the coffee man here. Yeah. Yeah, so, that's awesome. Yeah, and he was just really neat to know that. Oh, I've lost my. Is this my? Yeah. No, that's sorry. Yes, so I we did. Are, yeah. There we are. Okay, let me just get this out of the way because I couldn't. Yeah. Thank you. And while there we are we waiting, would you mind if I ask Andre, like, Andre, what did you learn, from? What did you learn from the Gen AI last week? Absolutely. Thank you for the question. Last week, I learned that AI, specifically large language models, so the tool that helps connect humans with AI, is shifting towards a trend where AI is becoming more personable, more emotional, and much more human-like. The interesting part of this feedback is that multiple companies are demonstrating that this is a
that this is not only a portion of interest, but it is a significant interest. Companies are migrating towards this trend, and in fact, they are creating large language models that continue to be more personable and more emotional. One of the key examples that is currently out and present on the market is Meta's Llama 4 model, which uses, which frankly, if you utilize it, regardless of what kind of questions you ask, it remains much more personable and much more emotional. It uses humor, sarcasm, and slang words in a way that a human would, which for artificial intelligence, which has only been commercially available for about 2.5 years, is absolutely remarkable. So that is a trend that I learned. I thought that was absolutely exceptional. I'd love to hand the microphone back and happy to discuss more about how mother tongue AI is also helping LLM sound more human. Yeah. So thank you so much. Let me make it in Thai in easy words, and then people here can understand. So จะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเนาะก็คือ large language model ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นโมเดลที่ประมาณว่ามีคำศัพท์เหมือนคลังคำศัพท์อะครับที่ AI จะต้องเรียนนึกถึงเราตอนที่เราเป็นเด็กอะครับที่เราเติบโตมาเราก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรารู้จักภาษาไทยเหมือนผมอะผมเป็นคนแพร่อย่างเงี้ยผมก็ต้องเรียนภาษาไทยกลางซึ่งตอนนี้ผมก็มีคลังคำศัพท์ที่เป็นภาษาไทยกลางก็ค่อนข้างเยอะทำให้ผมสามารถที่จะสื่อสารได้ดังนั้นถ้าสมมุติ AI ผ่านการฝึกฝนนะครับผ่าน Large Language Model จะทำให้ AI ตัวนี้ครับเป็น AI ที่เหมือนคนใกล้กับคนเข้าไปทุกๆวันสามารถที่จะเป็น AI ที่สื่ออารมณ์ได้เสียดสีคนก็ได้หรือใช้คำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะหรือเป็นคำศัพท์แสลงอะครับมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกนะครับอันนี้คืออธิบายง่ายๆก่อนเนาะอาจจะมีคำศัพท์อะไรนะครับลามาโฟอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวติดตามกันในวันที่2 กรกฎาคมนะครับที่ผมจะไปพูดเนาะช่วง3 โมงถึง 4 โมงนะครับก็จะเป็นการไปบรรยายคำศัพท์ที่เราควรทราบแล้วเราจะตามเรื่อง AI ได้สนุกมากขึ้นอันนี้ขอทิ้งไว้ก่อนนะครับ Alright, I would like to ask Linda then like how did you start learning about AI? Is it difficult? Is it easy for you? And could you please give some tips for people here how they can start learning AI from today? Yes, I've been working with Accenture, and we had a lot of people that we wanted experienced candidates for the AI skills, because when we talk about LinkedIn, Microsoft, the leaders have already made their land grab for the technical IA talent. So you want to try to get on the forefront, because with hiring up 323% in the past 8 years, a lot of people have been doing the groundwork for us. I saw that at the conference. And now they're turning their sights to that non-technical talent, like AI aptitude and the skills to use the generative AI tools like ChatGPT and Copilot has really been effective for me to dive in. I've been doing work for Pop Builders, the video that I showed you. And once I started talking to leaders, about 66% of the leaders say they wouldn't hire someone without any AI skills in 2025. So it's important to jump in now, because when we talk about 70% say that they'd rather hire a less experienced candidate with AI skills than a more experienced candidate without them. So even junior candidates, they may have a new edge on us, because 77% of the leaders say with AI early in their career talent, they'll be given some greater responsibilities.
Wow, I love your numbers. So, could I summarize like from your idea? Just use it, right? And then you can start learning from there. That's correct. Yes. Like when we reflect from my Apple career, we always had to go in and use the beta, before the software came out. And so we had to pivot and play around with pull down menus and play with the software and the applications. That's what you need to do diving into AI, because the more you explore, the more you discover. And as a learner, if you're discovering it for yourself, you're going to retain the information better. So just get in it and play and take. There are some free classes. I have some slides that's got about some free classes right now that they're offering that I found with. I don't know if anybody follows Paul Storm, but he is putting a lot on LinkedIn, and you ought to follow him because he's put free classes. Free ideas, you can reach out to him and ask him any questions. So thank you so much. I might reach out to him. So learning by doing, right? Okay, thank you, Linda. And the next question is for Andre. So it's so impressive when I talk to you about your AI, about my third tongue. So for me, your product is kind of like an assistant. So could you please tell me more about your product? Absolutely. So to clarify, Mother Tongue AI is not a product, but rather a service. The service that we offer is to help corporate companies who are building large language models. We help train their LLMs. We provide the linguistic capability to analyze the quality of the data that is being used to train the model that will then be used to answer prompts that are generated by the public or by the customer. The importance of training is that the human component of training comes about just before the model is about to be launched. So, Mother Tongue AI intervenes and offers their services when a large language model is just about to be launched. And we offer what is known across the industry as human in the loop interaction. Human in the loop interaction allows for the full analysis of text, jargon, syntax, and many other parameters that are utilized to help AI sound more human. Could I say that your service is like It's a time for bed. tester? Oh no, my AI is telling me to go to bed now. So sorry. So yourself is like an auditor or a tester before any AI model is launched. That's correct. Exactly. Okay. Specifically for the language data, because Mother Tongue, which is the parent company of Mother Tongue AI, is a translation and localization company that has been active for over 30 years with over 60 different languages, working all across the world in environments such as marketing and consumer products. The reason Mother Tongue AI is able to react with such a high level of quality to customers needing training for large language models or auditing, as you mentioned, is that we have a very, very high degree of human capital and very strong skills in language, which is very valuable in the artificial intelligence sector right now. Wow, thank you so much. To be honest, you know, if you
give me more information, I won't understand. I will need to talk to you more. So thank you so much, Linda and Andre, tonight that you joined me from your hometown. That I think is late. So I would like to thank both of you, and I will invite you, yeah, in future to teach me more about AI. So thank you so much for tonight. Thank you. Great to see everyone. Bye-bye. Thank you for having me, everybody. Yeah. Greetings from Thank San Francisco. Thank you. ครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมก็ยอมรับตรงๆนะว่าสมมติว่าเพื่อนผมไปลึกมากกว่านี้ผมก็จะเริ่มไม่เข้าใจละนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็น case study ที่ทำให้เราเห็นว่าเรามีแก็ปอะที่จะต้องพัฒนาการที่ผมไปคอนเฟรนซ์ต่างๆอะครับทำให้ผมประเมินตัวเองได้ว่าผมอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้แล้วผมจะต้องพัฒนาตัวผมในเรื่องใดต่อในทิศทางใดต่อจากการที่เราได้พูดคุยกับผู้รู้ตรงนี้ครับคือยอมรับว่าเซอร์ไพรส์มากโดยเฉพาะเรื่องของ AI ที่พยายามจะปรับเรื่องอะไรนะคะ large language model ใช่ไหมคะพูดขถอบึงคุณการปรับตัวเสียงของ AI ให้มีความคล้ายมนุษย์มากขึ้นมีอารมณ์มีความรู้สึกมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยคือตอนแรกยอมรับว่าในงานข่าวอ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นคนเล่าข่าวเนี่ยเรามีมุกเรามีสีสันเรามีวิธีการเล่าเรื่องซึ่งตรงเนี้ย AI ไม่น่าจะมาแทนที่เราหรอกเพราะทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะเห็น AI บางช่องนะคะของโมโน29อ่ะเรามีเป็นหุ่นยนต์ชื่อมาริสาในการอ่านข่าวหรือว่าอย่างของเนชั่นเนี่ยเขามีเป็นน้องนัชชาในการอ่านข่าวก็คือเป็นหุ่นยนต์ AI ค่ะแต่ว่ามันจะมีแก็ปในเรื่องของเสียงที่มันดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมแต่วันนี้ล่าสุดก็คือช็อกไปแล้วนะคะหลังจากที่คุณแอนเดรียใช่ไหมคะที่มาแชครับผร์มว่าเออเขาทำเรื่องของ AI ที่แบบว่าโอ้โหเสียงนี่ล่าสุดนี่คุณแอนเดรียตอบเป็นภาษาไทยมาทักทายทุกคนแล้วนะคะบอกว่า thank you for having me เนี่ยนะคะนี่ทักทายจากซานฟรานซิสโกเป็นพิมพ์ภาษาไทยมาด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนี่นะคะครับมผีมนี่นะคะ thank you so much นะคะจากคุณดามนะคะงั้นมีนี่คุณพัสสุรีบอกแอบกลัวนิดนึงต้องกระตุกตัวเองให้ทีมอ๋อกระตุกตัวเองกับทีมให้ทันสถานการณ์นะใช่เลยเพราะว่าพอคุณดาวพูดว่าเราต้องประเมินตัวเองทุกครั้งเวลาเราเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ใหม่ๆในงานสัมมนาเหล่านี้ฉันอยู่ตรงไหนในตลาดฉันยัใงชต่้องเติมอะไรบ้างนะคะเออเราต้องมีควใาชม่ตื่นตัวต่อเวลาจริงนะคะแล้วกก็็ไดม้ีมีบโาองคกานสค่ะที่ถเชา่มนคครัุบณดาวนะคะว่าเหมือนกับว่าพอเนี่ยอย่างคุณขจรศักดิ์บอกว่าพอตอนนี้มันมีแบบเหมือนแอปพลิเคชันของ AI ที่เยอะมากๆเลยที่วางขายอยู่ตอนนี้คำถามคือเราจะ select the best one อะไรคือ select ยังไงที่เหมาะกับเราอะผมมองว่าก็เหมือนทำธุรกิจโดยทั่วไปเนาะที่จริงเราต้องมองเรื่องของความลับของทางความลับธุรกิจของเราเพราะการที่ AI จะฉลาดก็เหมือนกับคนน่ะคนจะฉลาดขึ้นได้คือคนคนนี้คือมีข้อมูลในตัวเองระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับเพราะผมมองแบบนี้นะว่าเอาความฉลาดของคนมาเทียบกันไม่ได้แต่เอาความรู้ของคนคนหนึ่งอ่ะมาเทียบกันได้คนที่รู้กับคนที่ไม่รู้อ่ะคนที่รู้จะตอบได้คนที่ไม่รู้จะตอบไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นค่ะ AI จะใช้งานได้ดีเนาะก็คือต้องมีความรู้ทำถึงอ่ะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเนาะก็คือทำถึงอ่ะดังนั้นการที่ AI จะทำถึงก็คือต้องมีข้อมูลเยอะมากพอสมควรการที่เราเอา AI เข้ามาปลั๊กอินในบริษัทนะครับมีข้อดีก็คือข้อมูลไม่รั่วไหลจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แตข่องปรแอะเด็ปนใช่ไหมเหมือนเวลาเราโหลดแอปอย่างเงี้ยค่ะมันชอบบอกว่าให้แบบยินยอมไม่เข้าถึงข้อมูลอย่างเงี้ยใช่ประเด็นคือเราเอา AI เข้ามาปลั๊กอินใช่ไหมข้อมูลบริษัทไม่รั่วไหลอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ประเด็นคือมันเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทเราอะที่ไม่ได้มีข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาเป็นเบนช์มาร์กดังนั้น AI ของเราอาจจะทำไม่ถึงก็ได้แต่ถ้าถามว่าที่จริงก็เป็นคำถามที่เกิดจากงาน AI นะครับที่เขาถามว่าฉันเป็นคนขาย AI ฉันเอา AI ไปขายเขาก็มีความคาดหวังว่าให้ AI ของฉันทำถึงอะแต่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลแล้วฉันจะขาย AI ได้ยังไงซึ่งคำถามนี้ถ้าเราโยนกลับไปในฐานะคนซื้อ AI อะเนาะเราก็กลัวไหมอะ
ดังนั้นเขาเลยแนะนำว่าสัญญาที่เซ็นกันไว้อะต้องแน่นระดับหนึ่งระดับสูงเลยล่ะไม่ใช่ระดับหนึ่งเนาะระดับสูงเลยล่ะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วก็มาอยู่ที่การเลือกคนที่เราไว้ใจครับกลับมาสู่จุดเดิมอยู่ดีไม่ต้องตอบแบบ AI ก็ได้กลับมาสู่จุดเดิมครับใจเจ้าไหนที่เราไว้ใจทำถึงเนาะอันเนี้ยเราก็ไปกับเจ้านั้นจริงๆเมื่อสักครู่ที่เพื่อนๆของคุณดำพูดยังมีการพูดถึงเรื่องของจริยธรรมกับการเอา AI มาใช้ด้วยเหมือนกันตรงนี้อยากจะแชร์ประเด็นอะไรไหมคะว่าทางนู้นเนี่ยเขาเริ่มก่อนที่อเมริกาเนี่ยเขาเริ่มก่อนเขามีการเหมือนดูแลในเรื่องของจริยธรรมเขามีกฎเกณฑ์ไงบ้างเพราะอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายรองรับเลยนะแล้วก็ยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการที่ทางสภาเขากําลังหารือกันว่ามันควรจะต้องร่างกฎหมายนี้ออกมาในทางของอเมริกามีพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอย่างเช่นประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของอเมริกาก็คือเรื่องของเพศสภาพเรื่องของสีผิวเนาะเรื่องของความเชื่อในความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้จะมีการทำโปรแกรมไว้แล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีการป้อนคำถามแบบนี้เข้าไปจะเกิดการทิ้งระเบิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมนุษย์เข้ามาแทรกไม่ได้ปล่อยให้ AI ทำงานอย่างเดียวถ้าเป็นเรื่องนี้นะยังไม่ได้100%แต่ยังต้องมีไมม่ได้นุรษ้ยอ์ยเอปยอูร่์เซ็นต์ครับผมนะคะคุณคุณวสุพรนะคะบอกว่าตอนนี้ค่ายมือถือสีเขียวนะคะก็ใช้ AI มาทดแทน call center แล้วเสียงมันเนียนมากจังหวะการพูดเลยนะคะคุณธนพลบอกเห็นด้วยนะกับวิทยากรเรื่องการให้ AI หาคำตอบต้องมีทักษะการคิดการวิเคราะห์การแยกแยะเคยทดลองในบริษัทระหว่างคนที่ใช้ AI อย่างเดียวแล้วนำไปโทษนะคะพอดีมันดิ้นเวลามีคนคอมเมนต์อันมาใหม่อ๋อหมายถึงว่านะคะก็คือเทียบกับคนที่ใช้ AI แต่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แล้วเอามานำเสนอเนี่ยมันก็เลยเห็นความต่างของการใช้ AI จริงๆใช้ AI ตัวเดียวกันแต่ว่าคนละคนใช้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะครับผมคุณพัชรีบอกว่าคงต้องมีระบบเซฟตี้เมชเชอร์ของ AI นะคะคงต้องมีการตั้งระบบนะคะคุณกุลธีราบอกว่าเวลามีการปลักอินแอป AI เข้ามาใช้งานปัจจุบันจะมีคอนเซิร์นเรื่อง Cyber Security Data Leakage นะคะทำให้ไม่ผ่านการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ขอข้อแนะนำและความเห็นจากวิทยากรหน่อยค่ะในเรื่องนี้ครับผมอันนี้ผมขอไม่แถนะครับตอบไม่ได้เดี๋ยวขอจดไว้แล้วเอาไปถามผู้รู้อีกทีหนึ่งได้ไหมครับครับผมก็อย่างที่คุณดาบอกนะคะเบื้องต้นมาคือเราต้องดูเรื่องเราไว้ใจยี่ห้อไหนมากสุดเนาะครับอยากจะตอบให้ลึกมากกว่านี้เนาะแต่ถ้าตอบให้แบบกว้างๆก็คือผมว่าในระบบผมไม่แน่ใจว่าอย่างเมื่อก่อนของผมเวลาทำไอโซอย่างเงี้ยในไอโซมันก็จะมีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะไปดูตรงจุดนั้นได้ผมขอกลับไปตอบพี่ขจรสั่งนิดนึงได้ไหมครับที่เขาถามก่อนที่ผมจะแนะนําเพื่อนเข้ามาเนาะในเรื่องของการเอา AI เข้ามาในเรื่องของอาจารย์นะครับผมอันนี้ก็ผมก็ทําวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับพี่ก็คือเอา ChatGPT เข้ามาเป็นผู้ช่วยคนหนึ่งในทีมนะครับแล้วให้ผู้ช่วยคนนี้ช่วยนะครับวางแผนให้หน่อยว่ารอบหน้าที่จะออกผลิตภัณฑ์เนี่ยควรจะตั้งเป้าหมายอย่างไรควรจะดึงงานตัวไหนเข้ามาทำนะครับอันนี้ก็เอาเข้ามาช่วยวางแผนได้หรือเอาเข้ามาช่วยคนที่ทำหน้าที่เป็น Scrum Master เนาะก็คือเอาปัญหาครับเข้าไปซักถามทาง AI แล้วให้ AI เป็นคนให้ข้อแนะนำทำให้คนที่เป็น Scrum Master เนี่ยมี Choice มี Options ในการไปแก้ปัญหาซึ่งอาจเขาอาจจะคิดไม่รอบก็ได้ถ้าไม่มี systematic thinking เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับมีอีกค่ะมีคำถามอีกเพียบเลยคุณนพรนะขอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะเพื่อใช้งาน AI ให้เป็นผู้ช่วยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับผมการจะใช้งานสิ่งใดครับขอให้มี critical thinking ครับก็คือเอ๊ะ มีความเอ๊ะครับเราจะไม่เชื่อใจ AI ครับที่ผมใช้ AI ทุกวันเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เชื่อเขานะขนาดคนคนหนึ่งที่เราทำงานกับเขามาเป็น10 ปีอะ
เรายังเอ๊ะกับคนคนนี้ได้ที่เขามีความฉลาดอ่ะมีข้อมูลที่เป็น confidential ของบริษัทเราอ่ะเวลาเขามานำเสนองานเรายังถามเขาแบบจนเขาจนมุมอ่ะบางทีเนาะแล้วเรามี AI เข้ามาที่เขาไม่ได้รู้จักเราเราไม่ได้รู้จักเขาอ่ะเราต้องเอ๊ะเข้าไว้ครับได้คำตอบอะไรมาอย่าไปเชื่อครับครับผมครับผมอันนี้ที่เปค็นุณข้ขอแนจะรนศักดำินะ์คบรอับกบอกขอบคุณมานะคะเมื่อสักครู่ที่อธิบายบอกว่าเห็นภคารพับมีงานไหนของ HR ที่ไม่แนะนำให้เอา AI มาใช้บ้างไหมคะอย่างเช่นเอามาใช้เราอาจจะเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งไม่เหมาะในการใช้ผมว่าถ้าคิดเร็วๆตอนนี้นะอันนี้ถามกลับดีกว่าถ้าให้ AI เข้ามาทำเงินเดือนเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะถ้าเอา AI เข้ามาทำเงินเดือนเป็นคนพิจารณาการขึ้นเงินเดือนการให้โบนัสเอ๊ะจะเป็นยังไงเนาะมีคนตอบมาแล้วนะครับค่ะประเมินพิเศษจะหายไปเลยก็คือหมายถึงว่าในแง่ของว่าลูกรักอย่างนี้ถูกไหมคะพนักงานลูกรักจะไม่มีถูกไหมถ้าเป็น AI ใช่หรือผมมองว่างานที่จะต้องใช้คนสื่อสารกันนะครับอย่างเช่นเขาใช้คำว่าแจกซองไหมครับแจกซองปลายปีอะไรเงี้ยก็ยังน่าจะเป็นคนอยู่ไหมครับที่คุยกันยังแตค่ิดว่าเร็ทวั้งๆนะนครีั้บทั้งนั้นคือระบบต้องป้อน Gen AI ได้แบบดีมากๆเลยนะคะระบบต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าระบบวางใส่เข้าไปดีแล้วอันนี้รับประกันได้ว่าเป็นธรรมหมายถึงว่าน้อง AI จะทำงานด้วยความเป็นธรรมแต่นี้ชวนคิดนะชวนคิดนะไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าแต่ว่ามันไม่100%นะคะเพราะว่าหมทายี่ถึงบวอ่กาว่าไม่สามารถใช้ได้100%มีบริษัทโทรศัพท์สีเขียวใช้ call center เป็นบอทแล้วใช่ไหมครับถ้าบอทสามารถที่จะแสดงอารมณ์และสื่อสารได้ดีอ่ะอีกหน่อยเผลอๆเมเนเจอร์ไม่ต้องมีก็ได้นะใครจะรู้เนาะแรงมากคือระดับปฏิบัติการนี้ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าระดับเมนเจอร์อาจจะโดนสอยทีหลังใช่ครับอีกนะคะมีบอกว่าคุณนพจรุตเหรอคะบอกว่าเอาคุณนพพรุตขออภัยสิ่งที่ AI ไม่สามารถทําได้คืองานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของมนุษย์อย่างชัดเจนอย่างเช่นความฉลาดทางอารมณ์และการคิดนอกกรอบอันนี้อาจจะไม่จริงถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับอกหักคุณดามที่ทำให้เราแบบว้าวฮะอะไรเงี้ยอึ้งได้ตลอดเลยนะเนี่ยนี่อันนี้เป็นปกหมดนะค่ะครับหนังสไมื่อไเดล้่มนี้คนคิดคนเขียนอยู่ตรงนี้เนาะคือเป็นคนคิดAI ที่ชื่อพายที่สามารถที่เขาการันตีว่าAI ตัวนี้มีเอมพัตตีนะดังนั้นผมมองว่าไม่แน่แรงอีกแล้วครับผมแสดงว่ามันอยู่ที่ว่า AI เหล่านั้นได้รับการป้อนอะไรมากกว่าหมายถึงว่าคือเท่าที่ฟังเนี่ยถ้ามี empathy ก็แปลว่าเขาได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ในมุมนี้ขอชื่อหนังสืออีกครั้งได้ไหมคะนี่ครับเห็นไหมครับ The Coming Wave The Coming Wave ครับอ่านเจอถาม AI ไปแล้วบอก AI ว่าถ้าตอบดีกว่านี้จะให้ทิปปรากฏว่ามันตอบดีกว่าเดิมก็คือรู้จักหรือทิปเรียใสกว่่าอยากได้ทิปแรงมากลองใส่ไปก็ได้ครับว่าอันนี้เป็นงานที่สำคัญมากกับชีวิตของฉันแบบอันเนี้ยถ้าฉันทำไม่ดีฉันตกงานหรือชีวิตฉันดับสลายแน่อะไรเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเป็น AI ที่มี empathy ก็จะช่วยเราอย่างสุดกำลังครับผม Human in the loop สำคัญมากเพราะ AI ยังไม่100%ยังมีความผิดพลาดยังมีปัญหาเอติกค่ะนี่คุณขจรศักดิ์นะคะประมาณนี้นะคะมีเพื่อนๆคนไหนจะถามไหมคะในช่วงท้ายนี้โอ้น่ารักมากเลยอยู่กับเราเหนียวแน่นมาก176คนนะคะ
หรือคุณดาวมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายชวนให้ไปเจอตัวจริงในงานไหมคะเพราะว่าเห็นว่าจริงๆคุณดาวนี่ก็มีเอฟซีอยู่เหมือนกันพี่วะกระซิบมาขอบคุณเคยครอยัาบกไปไม่เจถอึงตัวขจรินงาดอ่ะครับงั้นทิ้งท้ายเป็นคำถามไว้แล้วกันนะครับว่าอะไรคือผลิตภัณฑ์ของคุณครับ What is your product งงไหมครับงงดเนีาะนะไม่สำหรับนุ่นนะนุ่นอันนี้คิดในมุมนุ่นนะรู้สึกว่าเรามีดีอะไรและเราจะขายเรายังไงใช่ไหมคะในมุมนี้ไหมไม่รู้เพื่อนๆยังไงลองแชร์ได้นะ What is your product ครับผมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไรนะครับไปหาคำตอบได้นะครับในงาน PMAT นะครับผมวันที่2ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับที่พารากอนนะครับเซสชั่นของผมนะครับตอน4โมงถึง5โมงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับวันแรกนะครับก็คือวันที่2กรกฎาคมสเตจ B ครับผมแล้วไว้พบกันที่เมืองไทยครับบินกับวันศุกร์นี้แล้วครับผมศุกร์หน้าขอสคุรขับหนผ้ามดีเลยนะคะใครอยากเจอคุณดครามนัะคบะก็ไปเจอกันได้นะคะในงาน HR Tech นะคะเรามี2 วันวันที่2 กับ 3กรกฎาคมแต่ว่าคุณดามบอกว่าไปวันที่2เนาะวันที่2กรกฎาใชค่มก็คือวันแรกของการจัดงานนั่นเองนะคะเอาวัในชนี่้ขอบครคุัณบทุกคนนะคะที่ร่วมสัมมนากันในวันนี้โอ้มีโชว์เสื้อด้วยมีเสื้อไปแจกในงานด้วยนะครับนจัา่กนซานนัฟ่รนานซิัส่นโกครับไปลุ้นรับกันได้เลยนะครับอาจจะมีเกมให้เล่นได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะชาวเอชอาร์ทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบเลยวันนี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานนะคะ HR Tech ค่ะใครสนใจลงทะเบียนกันได้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยส่งลิงก์แปะไว้ให้เลยนะคะเผื่อใครจะลงทะเบียนมาร่วมงานมาเจอกันนะคะกับนุ่นและคุณดามได้ในงานเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดามนะคะน่าจะใกล้เวลาเข้านอนแล้วขอบคุณนะคะโดน AI ตามไปนอนแล้วครับบ๊ายบายโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะกู๊ดไนท์ค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อคนุๆทณุกคคนรัดบ้วยนะคะ